หัวใจฉันก็เลยต้องการรักมากมายจนไม่คิดไม่เคยยั้งใจเหมือนว่าจะมีแต่ไม่มีเหมือนว่าจะรักแต่ไม่รักกันแล้วใช่ไหมล่ะใจเย็นๆนะลูกนะเดี๋ยวแม่ขอโทรหาแพทย์แป๊บนึงนะฮัลโหลพัทอยู่ที่ไหนแล้วเนี่ยถึงแล้วครับไม่ต้องโทรตามก็ได้เห็นนะมาสายเหมือนกันอ่ะเพิ่งถึงไม่ใช่หรอเอาเด็กๆสวัสดีนภัสแล้วลูกสวัสดีค่ะสวัสดีแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับนภัสเป็นเพื่อนแม่เหรอคะใช่แล้วจ้าเป็นเพื่อนแม่เองเป็นรุ่นน้องที่มหาลัยเหมือนหน้าตอกับหน้าสุดาไงลูกทำไมผมไม่ค่อยได้เจอนภัสเลยหรอครับคืออย่างนี้ครับก่อนหน้านี้เนี่ยนภัสไปเรียนที่เมืองนอกมาแต่ตอนนี้นภัสกลับแล้วนะสัญญาเลยว่าต่อไปนี้เนี่ยเราจะได้เจอนภัสเพิ่มๆบ่อยกว่าน้าต่อยกับน้าสุดายนะป้า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 รีบเข้าไปข้างในดีกว่าเดี๋ยวคิวยาวพร้อมยังพร้อมยังพร้อมแล้วขออุ้มหน่อยขออุ้มหน่อยพี่มาพี่เขาไม่อุ้มด้วยไปครับป้าป้าป้ากาแฟค่ะขอบคุณค่ะแหวนแต่งงานเหรอคะอืมใช่นี่จริงจังเบอร์นี้เลยเหรอคะก็แค่แหวนวงเดียวพี่ว่าเมย์น่าจะหาแฟนสักคนนะนิดทำไมพี่ถึงพูดแบบนี้เอ้าทำไมอะเมย์ไม่อยากมีแฟนอะนิดพี่พูดเหมือนกับว่าพี่เบื่อเมย์แล้วแล้วพี่อยากจะส่งเมย์ต่อไปให้คนอื่นอย่างนั้นอะทำไมพี่ถึงพูดแบบนี้เมย์เป็นคนนะพี่ไม่ใช่เสื้อผ้ามือสองที่พอพี่เบื่อแล้วพี่อยากจะโยนส่งต่อให้ใครทำผ้าฮีริวก็ได้อะเสื้อผ้ามือสองสภาพดีๆไม่มีใครเขาเอาไปทำผ้าฮีริวหรอกนะเขาก็เอาไปใส่ต่อกันทั้งนั้นนะแต่เมย์ไม่ใช่เสื้อผ้ามือสองถึงได้จะมาทิ้งกันง่ายๆเอาจริงๆนะพี่อยากให้เมย์เจอผู้ชายดีๆสักคนหนึ่งที่เขารักเมแล้วก็พร้อมที่จะดูแลเมแค่นั้นเองไม่เอาอ่ะเมมีพี่คนเดียวเมก็พอใจแล้วจริงๆนะไม่เอาอ่ะเมถ้างั้นพี่พูดตรงๆเลยนะพี่ไม่ได้จะทิ้งเมนะแล้วพี่ก็ยอมรับว่าตอนที่เราอยู่ด้วยกันเนี่ยก็มีความสุขมากพี่แต่งงานแล้วอ่ะเมย์ก็รู้นี่ว่าเรื่องทุกอย่างต้องจบแต่เมย์รักพี่อ่ะ
เมย์รักพี่จริงๆนะคะเมย์ก็เราคุยกันแล้วไงเราตกลงกันแล้วใช่ดีพอพี่แต่งงานแฟนพี่เขาคงยอมมีอะไรด้วยเมย์ก็คงไม่จำเป็นสำหรับพี่แล้วพี่เลยจะเขี่ยเมย์ทิ้งใช่ไหมถ้าเมย์จะคิดแบบนี้นะพี่คงช่วยอะไรเมย์ไม่ได้พี่ว่าพี่ออกไปที่แกลเลอรี่ดีกว่าไม่เอาให้เมย์ไปด้วยนะเมย์รักพี่จริงๆนะคะตื่นเต้นไปหมดเลยอ่ะพี่เหมือนคนแก่อย่างเราอ่ะเห็นอะไรก็งั้นๆอ่ะมันเห็นมาหมดแล้วอ่ะพี่รถเนี่ยคำก็แก่สองคำก็แก่นะชอบพูดอย่างนี้กับตัวเองอ่ะหรือว่าจริงๆแล้วอยากกลับเป็นเด็กอีกครั้งมาสิก็เด็กหัวล้อง่ายร้องไห้ง่ายปั๊บเดียวก็ลืมชีวิตอ่ะไม่ต้องซับซ้อนอะไรเลยอ่ะอยากกลับไปเป็นเด็กแล้วมันจะมีประโยชน์อะไรอ่ะก็ชีวิตเรามันก็แก่ไปแล้วนี่ผมว่าบางทีอ่ะการที่เราอายุมากขึ้นมันก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะแก่เสมอไปนะดูอย่างคนแก่บางคนที่เขายังหัวใจเป็นเด็กเนี้ยก็มีตั้งเยอะตั้งแยะจริงไหมบางทีถ้าเราแค่ใช้ชีวิตให้มีความสุขแล้วก็สนุกกับทุกๆวันอย่างเงี้ยมันก็อาจจะทำให้เราเด็กลงได้นะพูดอะพูดง่ายนี่แต่พอถึงเวลามีใครทำได้บ้างปะล่ะแล้วพามาเที่ยวสวนสนุกแบบเนี้ยพี่รถไม่มีความสุขหรอมีสิพี่มีความสุขที่เห็นลูกมีความสุขนะพี่ไม่ได้เห็นพวกแกมีความสุขแบบนี้มาตั้งนานแล้วอะพี่รถพูดเหมือนไม่ค่อยได้พาพวกแกมาเที่ยวไม่ค่อยอะปกติพี่รถก็เป็นคนชอบมาเที่ยวชอบมาอะไรอย่างนี้ไม่ใช่หรอจะเป็นไปได้ไงอ่ะพี่รถมีลูกแต่ว่าไม่ได้พาลูกมาเที่ยวเฮ้ยจีกลับแล้วอ่ะเอองานที่นี่เสร็จแล้วอ่ะเดี๋ยวที่เหลือก็เอาไปทำที่บ้านอ่ะค่ะฮะไอ้ทักมานี่ครับพี่ปืนมันเป็นไรวะเนี่ยฮะบอกกี่ครั้งแล้วให้เช็คก่อนอะไรยังไงของมึงเนี่ยมันเสียเวลานะเอาไปครับเดี๋ยวพวกเราพักกอง10นาทีนะกำปนกำปนอยู่ไหนวะครับครับครับมาแล้วครับมาแล้วครับไปไหนมาเนี่ยกูบอกให้อยู่หน้าเซ็ตปืนมีปัญหาทุกรอบเลยไปคุยกูดิไม่รู้อยากดูหน้าที่ตัวเองนั่งลงนี่เลย
ทำไมไม่อยู่หน้าเซตไปห้องน้ำมาพี่แล้วลูกน้องไปไหนหมดช่วงนี้งานมันเยอะครับมันก็ต้องแบ่งๆกันไปพี่มึงกินเปอร์เซ็นต์เยอะอีกเลยใช่ไหมไม่ได้กินครับผมก็เปิดก็เจ้าเดิมเนี่ยมันก็เจ้าเดิมตรงไหนนี่กล่องไม่ใช่ของเดิมเนี่ยฮะห่วยแตกจริงเลยมึงเนี่ยทำงานอย่างนี้มึงอย่าคิดเปิดบริษัทของตัวเองเลยมีงานกูจะไม่ป้อนให้มึงอีกมึงจำไว้โง่ครับพี่รถ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 อยู่ไหนอะพาลูกมาเที่ยวอะอะไรกันอะจะสอบวันจันทร์อยู่แล้วยังพาลูกไปเที่ยวอีกแล้วทำไมไม่บอกพี่ลืมอะมันหมายความว่ายังไงว่าลืมอะก็ลืมก็คือลืมอะพี่อะรถบอกตอนนี้เลยละกันเพราะพาลูกมาเที่ยวสนุกโอเคยังแล้วนี่มีคิดจะชวนพี่บ้างหรือไงทำอย่างกับพี่สนใจเรื่องพาลูกมาเที่ยวอย่างนั้นนะแน่ใจนะว่าอยู่สวนสนุกนี่พี่เป็นไรก็ให้มันแน่ละกันว่าพาลูกไปเที่ยวจริงๆอ่ะพี่ทีพี่คิดว่ารถทำอะไรอยู่อย่างนั้นเหรอฮะไหนพูดออกมาตรงๆสิพี่ทีก็ถ้าไม่ได้ทำอะไรก็อย่าร้อนตัวสิฮัลโหลความลับต่อกันเลยนะหรือว่าเดี๋ยวนี้ไม่ไว้ใจพัดแล้วหรอมันไม่ใช่งั้นหรอกพัดพี่เองนี่ก็ไม่รู้ว่าพี่เป็นอะไรอ่ะถ้าเมื่อกี้ใครโทรมาพี่ทีขอบคุณมากนะที่พาลูกพี่มาเที่ยว
แม่คะอย่าทานแต่ผักสิคะทานปลาด้วยมีอะไรหรือเปล่านุชแม่เห็นจ้องโทรศัพท์ไปตั้งนานแล้วไม่มีอะไรค่ะแม่พอดีเพื่อนแค่ส่งคลิปละครน้ำเน่ามาให้ดูเฉยๆอะค่ะได้ข่าวว่าชิดเชื้อเปิดแกลเลอรี่ไม่ใช่เหรอทำไมไม่พาพ่อกับแม่ไปดูบ้างล่ะทำไมต้องไปด้วยมันเป็นเรื่องของพวกเขาไม่เกี่ยวกับเราไม่ใช่เหรอเอ๊ะคุณนี่จะไม่เกี่ยวได้ยังไงเขากำลังจะมาเป็นลูกเขยเราชิดเชื้อทั้งหล่อทั้งเก่งการงานก็เป็นหลักเป็นฐานแม่ก็อยากจะเห็นว่างานของเขาเป็นยังไงบ้างค่ะแม่จะไม่ยอมบอกจริงๆใช่ไหมว่ามีปัญหาอะไรกับพิธีหรือเปล่าอย่าฟังเรื่องของพี่เลยมันน่าเบื่อฟังเรื่องของพัดดีกว่าไปอยู่ที่นิวยอร์กมาตั้งนานเนี่ยไม่มีความรักกับเขาบ้างเลยเหรอมันก็มีคุยๆบ้างแล้วก็แยกย้ายกันไปอ่ะก็อย่างเงี้ยนะแล้วเมื่อไหร่เราจะมีความรักจริงๆจังๆกับเขาบ้างสักทีล่ะแกไม่ได้คิดว่าจะต้องมีนะโอ้ยพูดจาอย่างกับว่าจะออกบวชพี่ไม่เชื่อหรอกนะว่าคนอย่างพัดอ่ะจะปองเรื่องความรักก็ไม่ได้บอกว่าปองนี่ก็แค่คิดว่าถ้าเรามีความรักอ่ะมันก็ตามมาด้วยความคาดหวังถ้ามันได้อย่างที่เราหวังมันก็ดีแต่ส่วนใหญ่มันเป็นอย่างนั้นที่ไหนอ่ะคนเรามันก็แปลกเนาะยอมได้ทุกอย่างเพื่อให้ได้ความรักมายอมทำทุกอย่างเพื่อไม่ให้เสียมันไปถึงมันทำให้เราต้องเจ็บปวดแต่เราก็ไม่อยากเสียมันไปอยู่ดีก็เพราะอย่างนี้ไงผมเลยไม่อยากไปกะเกณฑ์อะไรมันมากถ้ามันจะมีก็มีไม่มีก็ไม่มีแค่ปล่อยไปตามธรรมชาติพี่เองก็ชักไม่น่าใจแล้วอะว่าความรักที่ทุกคนโหยหากันอยู่เนี่ยมันทำให้เรามีความสุขหรือว่ามีความทุกข์กันแน่เชิญครับนี่ครับช่วยเซ็ตรับให้ด้วยนะครับขอบคุณครับโทษทีรูปที่ผมไม่หาคนไปส่งให้อ่ะเรียบร้อยไหม
เรียบร้อยแล้วครับอาจารย์เมสเซนเจอร์เพิ่งโทรมาบอกว่าได้รับเรียบร้อยแล้วครับเข้าใจมั้ยครับใครส่งรูปนี้มาให้คุณเพื่อนนุชค่ะตรงนั้นไม่เป็นหน้าห้างคนก็อยู่ตั้งเยอะแยะคุณไม่คิดเหรอคะว่าทำอะไรใครๆเขาก็เห็นแต่ถึงไม่มีรูปเนี้ยนุชก็รู้อยู่ดีคืนนั้นที่นุชลงมาจากคอนโดคุณนุชเจอเมย์นั่งอยู่ตรงล็อบบี้บอกคุณคุณก็คงแค่ไล่เขาไปแล้วก็โกหกนุชว่าเขามาหาคุณเองแค่นั้นมันก็จบสิคะไม่พูดอะไรหน่อยเหรอคะนุชผมขอโทษครั้งแรกที่คุณมีคนอื่นหนูก็แค่คิดว่าผู้ชายอยากจะหาเศษหาเลยไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรแต่พอครั้งที่สองแล้วก็ยังเป็นคนเดิมอีกหนูเริ่มไม่โอเคแล้วค่ะแล้วหนูก็ยื่นคำขาดไปว่าคุณจะต้องเลิกกับผู้หญิงคนนี้แต่ครั้งนี้ครั้งที่สามนุชควรทำไงกับคุณดีคะนุชคุณจะเลิกกับผมเหรองานหรือยังอ่ะมาหาพี่หน่อยสิอ้าวไหนพี่บอกว่าวันนี้พี่มีนัดกับว่าที่ภรรยาพี่ไงคะเขาไม่มาแล้วล่ะมาหาพี่ที่แกลเลอรี่หน่อยนะได้สิคะไปเร็วๆๆๆๆๆให้ถึงบ้านก่อนคุณแม่ชวนนะให้ถึงบ้านก่อนมากันแล้วเหรอครับอ้าวแก้วแล้วรถล่ะพี่รถไปส่งพี่พัดที่บ้านค่ะฮะอะไรนะพัดเหรอค่ะวันนี้นะพัดไปเที่ยวกับเราด้วยค่ะคุณพ่อใช่ค่ะใช่ค่ะสนุกมากเลยค่ะนะพัดใจดีด้วยค่ะคุณพ่อใช่ค่ะใช่ค่ะเย้ไปเลยเข้าบ้านไปก่อนเลยลูกแก้วพัดเด็กๆเข้าบ้านค่ะง่วงไม่ไหวแล้วนอนเถอะตีหนึ่งแล้วหมดแรง